สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของไทยพระพิก้าพอดแคสต์กับอาเซียนเราอัพค่ะดิฉันอัธยยาศิลปะเจริญมารายงานตัวทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเราอัพข่าวที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมในอาเซียนค่ะมีทั้งเรื่องของสิงคโปร์ตอนนี้อาหารริมทางของสิงคโปร์ได้ขึ้นที่เป็นมรดกโลกแล้วนะคะแล้วมาดูเรื่องของผลผลิตทางด้านการเกษตรเวียดนามเห็นบอกว่าหดตัวทำให้สินค้าขาดตลาดนะคะแล้วก็ราคาในตลาดโลกเนี่ยสินค้าเกษตรพุ่งขึ้นด้วยแล้วก็มาดูแผนการดำเนินงานในระยะ5ปีของกลต.ในอาเซียนนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่อินโดนีเซียเตรียมที่จะสร้างสนามทดสอบรถยนต์เพื่อเจาะตลาดอาเซียนด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็ช่วงสัมภาษณ์ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยกับผู้ที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าชิ้นเล็กๆนะคะอย่างบ้านเราก็ตอนนี้หลายรายที่เกิดขึ้นในตลาดแล้วก็แข่งกันอย่างดุเดือดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากเพราะว่าเติบโตตามเรื่องของการช้อปออนไลน์ระบบอีคอมเมิร์ซในบ้านเราด้วยตอนนี้ทางเพื่อนบ้านของเราก็มีการช้อปออนไลน์สูงเหมือนกันธุรกิจนี้ก็เลยเติบโตเป็นอย่างดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกับคนที่เขาไปทำธุรกิจขนส่งสินค้าชิ้นเล็กนี้รายแรกๆในสปป.ลาวเลยนะคะคุณกอบแก้วเจริญสินโอรานค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท JJ Express จำกัดนะคะใครที่อยู่ในฝั่งสปป.ลาวก็น่าจะคุ้นกับชื่อนี้ดีนะคะไปดูกันว่าในลาวเนี่ยนะคะบริษัทขนส่งสินค้าขนาดเล็กเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรกว่าจะเข้าไปเปิดธุรกิจได้เนี่ยมีความยากง่ายขนาดไหนปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ข้อแนะนำต่างๆนะคะในการเข้าไปลงทุนในลาวเนี่ยมีจุดใดบ้างนะคะที่เราจะต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยแวดล้อมต่างๆเรื่องของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะคุยกันในช่วงที่2ค่ะช่วงแรกนี้นะคะมาดูเรื่องของสิงคโปร์กันก่อนนะคะคุณผู้ฟังยูเนสโกค่ะขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมอาหารริมทางที่รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาเสนอเมื่อ2ปีที่แล้วให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะก็มีรายงานมาจากกรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเขามีการประชุมสมัยสามัญครั้งที่15นะคะแล้วก็มีมติขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลายรายการค่ะหนึ่งในภูมิปัญญาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมอาหารริมทางที่รัฐบาลสิงคโปร์เสนอเข้าสู่การพิจารณาเมื่อปี2561ค่ะโดยนับจากนี้นะคะสิงคโปร์จะต้องส่งรายงานแก่ยูเนสโกทุกๆ6ปีเพื่อยืนยันว่ามีความคืบหน้าในการปกป้องแล้วก็ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารริมทางของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ค่ะลีเซียนลุงนะคะก็ได้แสดงความยินดีต่อมติของยูเนสโกนี้แล้วก็เชิญชวนประชาชนร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการออกไปอุดหนุนอาหารริมทางอย่างน้อย1ครั้งในสัปดาห์1ใน1สัปดาห์ด้วยนะคะอันนี้เขาก็โปรโมทเลยนะคะสัปดาห์นึงต้องออกไปช้อปต้องออกไปชิมนอกบ้านด้วยนะคะส่วนรัฐบาลมาเลเซียค่ะก็ยังไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการต่อเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการพิจารณาเนี่ยสังคมมาเลเซียเขาก็วิจารณ์วัฒนธรรมของทั้ง2ประเทศในหลายเรื่องว่ามีความใกล้เคียงกันรวมถึงเรื่องของอาหารริมทางด้วยเพราะว่าคนมาเลเซียไม่น้อยเนี่ยเขาก็มองว่าวัฒนธรรมอาหารริมทางของมาเลเซียนั้นเหนือกว่าของประเทศเพื่อนบ้านขนาดเล็กที่อยู่ทางใต้มากกว่านะคะอันนี้เขาก็ตั้งความหวังเหมือนกันว่าของเขาเนี่ยก็จะได้ขึ้นมรดกโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ประเทศเวียดนามค่ะเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะส่งผลถึงสินค้าเกษตรในตลาดโลกเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าผลผลิตของภาคการเกษตรของเวียดนามที่หดตัวอย่างหนักในช่วงปีนี้เพราะว่าโควิด-19ส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรของเวียดนามดีดตัวสูงขึ้นและกระทบถึงตลาดโลกเพราะเวียดนามเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของสินค้าเกษตรหลายชนิดนะคะ อย่างเช่นบริษัท VRG Japan Rubber Export ค่ะเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ของเวียดนามเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าการเก็บน้ำยางในปีนี้เนี่ยล่าช้าเนื่องจากหลายปัจจัยค่ะทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมากทำให้ต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อยางพาราล็อตใหม่ชั่วคราวเวียดนามเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกยางพาราใหญ่อันดับ3ของโลกมีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย 10% ค่ะขณะที่โควิด-19ทำให้ความต้องการถุงมือยางพาราเนี่ยพุ่งสูงถึง 3.6 แสนล้านชิ้นนะคะหรือเพิ่มขึ้น 20% จากปี2019
ปัจจัยเหล่านี้ค่ะมีส่วนทำให้ราคายางในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะราคายางพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ3ปีนะคะมาดูกาแฟกันบ้างโอกาแฟนี้เวียดนามก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะเมล็ดกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกาแฟสำเร็จรูปที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากผลผลิตที่น้อยลงของเวียดนามในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและก็ส่งออกเมล็ดกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่ของโลกมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 40% นะคะตอนนี้ราคาเมล็ดกาแฟโรบัสต้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,330 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในตลาดลอนดอนแล้วนะคะโอ้อันนี้ก็พุ่งสูงขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะอย่างบริษัทผู้ค้ากาแฟรายใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าราคาของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่เพียงแต่จากการผลผลิตที่ลดลงแต่ยังรวมถึงความต้องการบริโภคกาแฟในครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในตอนนี้ด้วยนะคะเช่นเดียวกับพริกไทยค่ะพริกไทยเนี่ยนะคะเวียดนามนี่เขาก็ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกเหมือนกันแต่พื้นที่ปลูกเนี่ยได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นในช่วงที่ผ่านมาหลายลูกเลยนะคะ10กว่าลูกที่เวียดนามเจอนะคะทำให้ผลผลิตในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเดือนธันวาคมปี2020ถึงกุมภาพันธ์2021ในปีหน้านี้คาดว่าจะลดลงนะคะถึงแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านอาหารแต่ว่าความต้องการพริกไทยในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของจีนที่สั่งซื้อพริกไทยจากเวียดนามจำนวนมหาศาลเลยหลังจากที่กลับมาเปิดประเทศนะคะทำให้ราคาพริกในตลาดโลกเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนามที่มันลดลงแล้วก็ตอนนี้กระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยก็เป็นยักษ์ใหญ่ในการส่งผลผลิตทางการเกษตรออกไปในตลาดโลกไม่แพ้ประเทศไทยค่ะมาดูความร่วมมือทางด้านการลงทุนกันบ้างนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.ในบ้านเรานะคะโดยท่านเลขาก.ล.ต.คุณรื่นวดีสุวรรณมงคลนะคะก็ได้เข้าประชุมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนระดับเลขาธิการครั้งที่33ก็เป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะประชุมกันเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะชื่อย่อก็คือ ACMF ค่ะวันที่9ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการคุยกันกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของทางที่ทางเวียดนามก็เป็นเจ้าภาพนะคะก็คู่ขนานกับการเป็นเจ้าภาพในอาเซียนซัมมิตด้วยนะคะก็จะมีผู้แทนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียนธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB นะคะแล้วก็มีสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องนะคะคุณผู้ฟังมีการหารือทิศทางเชิงนโยบายแล้วก็การผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆภายใต้ ACMF นะคะให้สอดคล้องกันซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานแล้วก็ดึงดูดการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นชอบต่อข้อสรุปของแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี64ถึงปี68ด้วยนะคะก็เป็น Action Plan นะคะของ ACMF ค่ะในระยะยาวคือปี2021ถึง2025นะคะเป้าหมายก็เพื่อที่จะพัฒนาตลาดทุนให้ฟื้นฟูแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนมีความครอบคลุมทุกภาคส่วนแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนโดยจะมีการรายงานและขอความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนในครั้งถัดไปด้วยนะคะแล้วยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนนะคะหลายอย่างเลยในช่วง5ปีนี้ของตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันในอาเซียนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสำนักงานก.ล.ต.นะคะได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้สมาชิกเนี่ยพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยตระหนักถึงประเด็นเกี่ยวกับBusiness and Human Rights นะคะตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติด้วยว่าธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็สำนักงานก.ล.ต.ในฐานะประธานคณะทำงานภายใต้กรอบนี้นะคะก็ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าของการจัดทำแล้วก็เตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อรับหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียก็เตรียมจะสร้างสนามทดสอบรถยนต์เพื่อเจาะตลาดอาเซียนค่ะกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียนะคะตั้งเป้าที่จะสร้างสนามทดสอบรถยนต์มาตรฐานโลกมูลค่า 1.64 ล้านล้านรูเปียนะคะหรือว่า 116.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอยากจะให้เสร็จภายใน4ปีข้างหน้าเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ของชาวอินโดนีเซียนั้นจับตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้ไปรถ
โชว์นะคะในโครงการโดยสนามทดสอบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายสนามแข่งก็จะสร้างขึ้นในเมืองเบกาซีในจังหวัดชวาตะวันตกแล้วก็มีกำหนดจะเริ่มพัฒนาในปี2565จะให้เสร็จภายในปี2567นะคะสนามทดสอบนี้จะใช้ทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตในอินโดนีเซียรถสามล้อรถยนต์โดยสารรถบัสแล้วก็รถบรรทุกตามมาตรฐานยานยนต์สากลนะคะที่กำหนดโดยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดโดยเฉพาะตลาดในอาเซียนค่ะข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์อินโดนีเซียบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียเนี่ยส่งออกรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งคันนะคะจำนวนกว่า 180,000 กว่าคันนะคะณสิ้นเดือนตุลาคมถ้าคิดเป็นก็1ใน3ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของเดือนนะคะซึ่งทางสมาคมเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันการส่งออกให้ได้ถึง1ล้านคันแล้วก็จะเพิ่มยอดขายในประเทศเป็น2ล้านคันภายในปี2568ด้วยถึงแม้ว่าภาวะตลาดรถยนต์ในเมืองใหญ่รวมถึงจาการ์ตาที่ชะลอตัวลงเพราะว่าปริมาณรถส่วนตัวเนี่ยหนาแน่นนะคะส่วนในแง่ของรัฐบาลค่ะก็จะเพิ่มการส่งออกรถยนต์นะคะซึ่งเขาบอกว่าการเพิ่มการส่งออกรถยนต์เนี่ยเป็นวิธีการเพิ่มการเกินดุลการค้าของอินโดนีเซียซึ่งแตะ 17.07 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมปีนี้ซึ่งการเกินดุลการค้าสนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเปียและก็กระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยคู่แข่งหลักของอินโดนีเซียในตลาดรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยเรานี่นะคะแต่ก็เวียดนามตอนนี้นะคะเป็นดาวเด่นทางเศรษฐกิจของภูมิภาคก็ส่งสัญญาณมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าเขาเองเนี่ยก็มีแผนจะก้าวไปสู่ระดับโลกหลังจากที่วินฟาสผู้ผลิตรถยนต์เวียดนามเข้าซื้อสถานที่ทดสอบรถยนต์ในออสเตรเลียนะคะซึ่งสมาคมของทางมาเลเซียเนี่ยเขาก็อินโดนีเซียก็คาดว่าจะส่งผลให้การแข่งขันในภูมิภาคเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งก็เป็นคู่แข่งของไทยละค่ะแล้วก็ตอนนี้เวียดนามก็ตามมาติดๆด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปสนทนากันอย่างที่เกริ่นไว้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการลงทุนในสปป.ลาวไปดูนักลงทุนรายแรกๆที่เข้าไปลงทุนเรื่องของการขนส่งสินค้าชิ้นเล็กๆที่สั่งซื้อกันทางออนไลน์นะคะต่างๆเนี่ยเข้าไปในสปป.ลาวที่ไปกระจุกอยู่ตรงชายขอบเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขามองเห็นช่องทางตรงนี้นะคะไปฟังประสบการณ์การไปทำธุรกิจในลาวกันค่ะไปคุยกับคุณกอบแก้วเจริญสินโอลานนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท JJ Express จำกัดค่ะคุณกอบแก้วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยวันนี้ต้องขอให้คุณกอบแก้วได้มาเล่าถึงธุรกิจนะคะที่ทำธุรกิจขนส่งในสปป.ลาวนะคะต้องถามก่อนเลยค่ะว่าเส้นทางธุรกิจนะคะของเราไปมายังไงถึงได้เข้าไปเปิดธุรกิจนี้ในสปป.ลาวคะอ๋อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตเรียกตัวเองว่าเจี๊ยบได้ไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะก็คือว่าพี่เจี๊ยบทำขนส่งอยู่แล้วค่ะปกติทำขนส่งก็เป็นของชิ้นใหญ่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะทีนี้เนี่ยหลังจากขนของชิ้นใหญ่แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็คือประเทศลาวเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลนะคะแล้วเขาก็มีการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยอ่ะเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะแต่เป็นสินค้าชิ้นเล็กค่ะนะคะปริมาณในการสั่งซื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นการซื้อสินค้าที่เป็นซื้อของผ่านระบบออนไลน์เหมือนที่บ้านเราช็อปแบบออนไลน์กันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะในส่วนของประเทศลาวเนี่ยเขาจะซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ซื้อจากประเทศไทยเป็นจำนวนและปริมาณค่อนข้างเยอะในแต่ละวันค่ะในนี้เนี่ยคือพอพี่แจ๊บเนี่ยมีการขนส่งเนี่ยจากกรุงเทพนะคะมันก็มักจะไปถึงแค่ชายขอบประเทศไทยเท่านั้นอ๋ออันนี้เป็นเงื่อนไขเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะหนึ่งส่วนก็คือมีกฎหมายคือถ้าข้ามไปที่ประเทศลาวก็ต้องทำพิธีการส่งออกค่ะนะคะต้องทำพิธีการศุลกากรทีนี้สินค้าก็จะต้องไปถูกสตั๊กอยู่ที่ชายขอบของประเทศไทยเมื่อสตั๊กอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาและเป็นภาระสำหรับลูกค้าที่ประเทศลาวคือเขาต้องข้ามมาที่ฝั่งประเทศไทยแล้วก็เอาสินค้ากลับไปหรือใช้บริการการขนส่งจากฝั่งประเทศลาวนะคะซึ่งเป็นการขนส่งของชิ้นเล็กเนี่ยข้ามมารับสินค้ากลับไปค่ะนะคะในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ส่งสินค้าไปถึง end user ที่ประเทศลาวได้เลยต้องทำพิธีการศุลกากรส่งออกก่อนค่ะค่ะก็เลยสินค้าก็จะไปถูกสตั๊กตรงชายขอบค่ะส่วนใหญ่
ตอนนั้นเราเห็นปัญหาคือระยะเวลาสมมุติว่าสินค้าไปอยู่ตรงชายขอบปุ๊บเนี่ยกว่าที่สินค้าของคนไทยจะถึงมือสปป.ลาวคนในลาวเนี่ยประมาณสักกี่วันหรือกี่อาทิตย์นะคะพี่เจี๊ยบโอ้โหเร็วที่สุดก็เป็นอาทิตย์ค่ะเร็วที่สุดเป็นอาทิตย์เลยค่ะพี่อ้อมคะทีนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยอย่างเวลาเขาซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เนี่ยเขาก็อยากจะได้ใช้สินค้านั้นไวที่สุดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกเนี่ยเขาก็อยากให้ส่งถึงบ้านเขาเหมือนที่บ้านเราส่งเมื่อก่อนจะใช้ขนส่งทางไปรษณีย์อย่างเงี้ยค่ะส่งถึงที่หน้าบ้านแต่บริการเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นค่ะเมื่อหลายปีก่อนมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ในฝั่งประเทศลาวนะคะพอเห็นปัญหาเนี้ยค่ะที่จะก็เลยตัดสินใจเพิ่มบริการขึ้นมาค่ะค่ะตอนนั้นที่เราคิดจะเพิ่มบริการเนี่ยเราประเมินจากอะไรบ้างคะคุณเจี๊ยบว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสานต่อได้เลยมันจะมีความยากง่ายตรงไหนแล้วก็เราจะต้องใช้ผู้ร่วมทุนหรือว่าใช้ซัพพลายเออร์ในสปป.ลาวด้วยค่ะนี่เราดูตรงไหนยังไงศึกษาข้อมูลอะไรบ้างคะอ๋อต้องจริงๆแล้วคือว่าจะศึกษาทุกส่วนเลยนะคะค่ะโดยการใช้ตัวเองนี่แหละค่ะบินเข้าไปอยู่ที่ประเทศลาวประมาณเกือบ2ปีโอ้นะคะค่ะไปศึกษาพฤติกรรมนะคะการบริโภคค่ะการกินอยู่การสั่งซื้อสินค้าจากฝั่งประเทศลาวเลยค่ะทำตัวเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวนะประมาณปีครึ่งเกือบ2ปีอะค่ะโอ้โหนานเหมือนกันเนาะนานค่ะนานนานจนกระทั่งรู้ว่าพฤติกรรมในการสั่งซื้อสินค้าของเขาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่สินค้าที่สั่งซื้อจากประเทศไทยแล้วเนี่ยควรส่งถึงมือเขาที่ฝั่งประเทศลาวเลยการสต๊อกอยู่ตามชายขอบเนี่ยทำให้เสียเวลาค่ะแล้วก็เกิดความเสียหายของสินค้าค่อนข้างมากค่ะตอนนั้นคุณเจี๊ยบไปอยู่ในที่ไหนครับเวียงจันทน์เหรอคะอยู่ในเวียงจันทน์อยู่เวียงจันทน์ค่ะค่ะสินค้าที่คนลาวเขาสั่งจากไทยมากที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างเอาสัก5อันดับก็ได้ค่ะคุณเจี๊ยบอันดับที่1เลยค่ะค่ะเครื่องสำอางค่ะอ๋อค่ะค่ะสินค้าความสวยความงามเลยค่ะจะเป็นเครื่องสำอางค่ะต้องเป็นหลักเลยนะคะค่ะส่วนที่2ก็คืออาหารเสริมค่ะอาหารเสริมค่ะจริงๆอ่ะพอเราไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าสินค้าของประเทศไทยเป็นสินค้าที่ดีติดอันดับโลกเลยนะคะเป็นพรีเมียมเลยเนาะของทางโน้นเป็นพรีเมียมโปรดักต์ค่ะไม่ว่าที่จะเป็นเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่เป็น Made in Thailand เนี่ยเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ประชาชนชาวโลกเนี่ยเขาชื่นชมผลิตภัณฑ์ของไทยนะคะอะไรก็ตามที่เขียนว่า Made in Thailand นะคะอย่างวิตามินอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็น Made in Thailand กับ Made in ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะซื้อ Made in Thailand อ๋อค่ะนี่เป็นที่ภาคภูมิใจมากเลยค่ะมีเครื่องสำอางอาหารเสริมแล้วก็อะไรอีกคะค่ะเครื่องสำอางอาหารเสริมเนี่ยเป็นหลักนะคะแล้วจากนั้นก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะสบู่แชมพูหรือไม่ก็ยาสีฟันแล้วก็อาหารสำเร็จรูปต่างๆอาหารสำเร็จรูปด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะคะซึ่งจะใช้ทางจะสั่งซื้อทางฝั่งบ้านเราค่อนข้างเยอะแฟชั่นนี้ถ้าเป็นแฟชั่นในบ้านเรานี่จะเป็นแฟชั่นที่มีแบรนด์ไหมหรือว่าตามตลาดทั่วไปโบเบ้ประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะตามหลักๆเลยนะคะก็คือเขาก็จะทางฝั่งลาวเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้สินค้าทุกอย่างเลยค่ะที่มีการโฆษณาในโทรทัศน์หรือในช่องทางออนไลน์ต่างๆที่ฝั่งไทยเพราะว่าถ้าอยู่ฝั่งลาวเนี่ยเขาดูทีวีไทยได้นะคะเขาดูทีวีไทยได้เขาดูสื่อออนไลน์ทุกอย่างของฝั่งไทยละได้อะไรที่กำลังมาเทรนอะไรที่กำลังมาเนี่ยก็จะได้รับความนิยมที่ฝั่งโน้นเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็คืออันดับยอดนิยมที่เขานิยมซื้อจากในบ้านเราไปนะคะคุณเจี๊ยบไปอยู่ปีกว่า2ปีเนี่ยนะคะตัดสินใจในปีไหนคะว่าเอาละแล้วฉันจะต้องจากชายขอบเนี่ยเข้าไปทำเองเลยนะคะแล้วก็รูปแบบการให้บริการที่เราคิดไว้ตอนนั้นจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะอ๋อค่ะคือพี่จะไปอยู่ที่นั่นได้ปีครึ่งนะคะพออยู่ที่นั่นได้ปีครึ่งก็ตัดสินใจค่ะตัดสินใจทำออฟฟิศที่ฝั่งหนองคายก่อนอยู่ในฝั่งบ้านเราใช่ไหมคะในฝั่งบ้านเราค่ะเพื่อที่จะรวบรวมสินค้านะคะรวบรวมสินค้าให้ได้ปริมาณที่เพียงพอเนื่องจากการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยมีการทำพิธีการส่งออกมีการทำพิธีการนำเข้าซึ่งจะต้องใช้โวลุ่มในการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศเหมือนกันค่ะนะคะในส่วนของฝั่งประเทศลาวก็เหมือนกันค่ะฝั่งเวียงจันทน์ก็ต้องเตรียมสถานที่
เตรียมผู้ร่วมงานบุคลากรนะต้องมีการคัดเลือกด้วยค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างของประเทศไทยเนี่ยเราทำงานจันทร์ถึงเสาร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของที่ฝั่งทางฝั่งลาวเนี่ยเขาจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์แค่ครึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์แค่ครึ่งวันคือวันศุกร์เลิกครึ่งวันใช่ค่ะก็คือช่วงบ่ายก็มักจะไม่ค่อยทำงานแล้วเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการทำงานทางนู้นด้วยค่ะแต่เสาร์อาทิตย์เขาก็หยุดเหมือนเราใช่ไหมคะคุณเตี๊ยบใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดเหมือนเราค่ะค่ะอันนี้พอเราไปตั้งสำนักงานที่หนองคายปุ๊บเพื่อที่จะกระจายสินค้าเข้าไปในเวียงจันทร์ใช่ไหมคะตอนนั้นถ้าข้ามไปทางเวียงจันทร์นี่เราก็จะต้องใช้บริการที่เป็นของคนลาวเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังเป็นของคนไทยอยู่คะถ้าข้ามไปแล้วอ๋อค่ะใช้บริการของพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนลาวค่ะเนื่องจากว่าการใช้รถเนี่ยข้ามมาขนสินค้าเนี่ยค่ะเราใช้รถที่เป็นทะเบียนลาวนะคะเหตุผลคือถ้าเกิดว่าเราใช้รถขนส่งที่เป็นทะเบียนไทยเนี่ยข้ามไปที่ฝั่งลาวเนี่ยค่ะการทำพิธีการส่งออกไม่ยากแต่การทำพิธีการนำเข้าประเทศลาวจะยุ่งยากกว่าอ๋อค่ะนะคะเนื่องจากว่าเหตุผลคือทั้งฝั่งประเทศลาวเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% นะคะจึงต้องใช้กระบวนการแมนนวลซะส่วนใหญ่อ๋อค่ะนะคะจะทำให้กระบวนการทำพิธีการเนี่ยมีความยุ่งยากแล้วก็ล่าช้ากว่าค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถของทะเบียนฝั่งลาวเนี่ยข้ามาขนสินค้ากลับไปเนี่ยค่ะเวลาทำพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ฝั่งลาวเนี่ยจะสะดวกกว่าแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอาศัยการรู้จักกันการรู้จักกันของคนขับรถกับที่ด่านหรือว่าคนที่ทำงานที่ฝั่งนั้นจะทำให้ทำงานได้ไวกว่าค่ะตอนที่คุณเจี๊ยบเลือกพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนลาวที่เขาจะมารับสินค้าต่อจากเราเนี่ยค่ะเขามีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับขนส่งนี่เยอะไหมคะแล้วเราต้องเลือกแบบไหนเลือกยังไงเลือกผ่านคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐนี่นู่นไหมหรือว่าเลือกเองคะอ๋อค่ะขั้นแรกค่ะคือจะไปเข้าไปที่กระทรวงการค้าค่ะของที่เวียงจันทน์นะคะเข้าไปปรึกษากับกระทรวงการค้าของเวียงจันทน์ก่อนว่าเราอยากจะขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทขนส่งชนิดเนี้ยแบบเนี้ยเป็นขนส่งของชิ้นเล็กแบบเนี้ยนะคะก็ไปปรึกษาประมาณ 3-4 เดือนก็คือไม่ได้คำตอบเหตุผลเพราะว่าในประเทศลาวเนี่ยเขายังไม่มีบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็นการขนส่งของชิ้นเล็กแบบที่เราทำปกติเขาจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์อะไรแบบที่เราเคยทำที่เมืองไทยเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็การขนส่งของชิ้นเล็กของทางฝั่งประเทศลาวเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายแบบที่เราไปทำนะคะคุณเจี๊ยบค่ะถามนิดนึงเลยให้คำตอบไม่ได้เขามีไปรษณีย์ไหมคะที่ลาวไปรษณีย์มีค่ะเขามีไปรษณีย์ค่ะแล้วก็มีกระบวนการจัดส่งเหมือนกันกับเราแต่เพียงแต่ว่ามันจะเล็กขนาดเล็กกว่าเราแล้วก็การขนส่งทางไปรษณีย์เนี่ยเขาเรียกว่ายังใช้ระบบแมนนวลค่อนข้างเยอะกว่าบ้านเราค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% แสดงว่าตอนนั้นที่คุณเจี๊ยบเข้าไปปีพ.ศ.อะไรนะคะที่ตอนนั้นเริ่มประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอะค่ะอ๋อ 4-5 ปีที่แล้วถ้าอย่างนั้นของชิ้นเล็กๆก่อนที่เราจะเข้าไปเขาก็ยังใช้บริการไปรษณีย์อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจค่อนข้างใหม่เลยเนาะในบ้านเขาตอนนั้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไปปรึกษาที่กรมการค้าละค่ะก็ไม่ได้คำตอบที่เราพอใจก็เลยเอาเรื่องของเราเนี่ยไปปรึกษากับกรมวางแผนกระทรวงวางแผนและพัฒนาของฝั่งประเทศลาวค่ะค่ะก็ได้คำรับคำแนะนำว่าให้เราเขียนแผนมาว่าเรากำลังจะเปิดบริษัทอะไรเขียนแผนเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรค่ะนะคะเอาไปส่งให้กับกระทรวงวางแผนนะคะแล้วเขาเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะ มาให้คำแนะนำกับเราแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เขาแนะนำให้เรารู้จักพาร์ทเนอร์คนแรกที่ตอนที่จดทะเบียนเปิดบริษัทครั้งแรกที่ลาวด้วยค่ะค่ะผ่านทางหน่วยงานภาครัฐของทางลาวที่เขาช่วยแนะนำพาร์ทเนอร์ให้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นคนแรกค่ะพาร์ทเนอร์คนแรกค่ะในการที่เราไปร่วมธุรกิจกันแบบนี้ค่ะเงื่อนไขในการลงทุนที่ลาวเขากำหนดเนี่ยมันจะต้องสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงอะคะอ๋อค่ะก็จะตรงข้ามกับประเทศไทยนะคะค่ะอย่างประเทศไทยเนี่ยคนไทยจะต้องถือหุ้น51ค่ะต่างชาติจะถือหุ้น49ค่ะถ้าเป็นฝั่งลาวก็เหมือนกันค่ะเราถือเป็นต่างชาติเราต้องถือหุ้น49ค่ะคนที่เป็นคนลาวก็จะถือหุ้น51ค
51นะคะอ๋อเราถือ49ลาวถือ 51%ใช่ค่ะแล้วก็ที่ลาวเนี่ยค่ะจะมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงนะคะการที่การทำธุรกิจประเภทขนส่งแบบที่พี่เจฟทำเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจเฉพาะทางนะคะซึ่งประเทศลาวเนี่ยไม่อนุญาตให้ต่างชาติเปิดบริษัทชนิดนี้ได้ 100% เต็มนะคะค่ะยังไงก็ต้องใช้ซัพพลายเออร์ของเขายังไงก็ต้องใช้มีหุ้นส่วนที่เป็นคนลาว51นะคะถ้าเป็นธุรกิจอย่างอื่นเช่นธุรกิจเทรดดิ้งธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรหลายๆตัวเนี่ยคนต่างชาติสามารถจดทะเบียนเปิดได้ 100% เต็มยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งค่ะจะต้องเป็นคนลาวถือหุ้น51เท่านั้นถึงจะเปิดบริษัทได้ค่ะแล้วอย่างพาร์ทเนอร์ที่เขามาร่วมกับเราเนี่ยค่ะเขาสร้างธุรกิจเพื่อมารองรับตรงนี้โดยเฉพาะหรือว่ามีอยู่แล้วคะตอนนั้นอ๋อวันนั้นเนี่ยที่ทางหน่วยงานของทางภาครัฐที่นั่นแนะนำเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขามีธุรกิจอยู่แล้วค่ะที่จะค่อนข้างโชคดีก็คือมีการคัดหลายทีมนะคะแล้วก็เจอบริษัทหนึ่งซึ่งเขาเป็นบริษัทที่ทำขนส่งในประเทศลาวอยู่แล้วนะคะเขาสามารถกระจายสินค้านะคะในประเทศลาวให้พี่เจฟได้ทั้งหมดเลยอ๋อค่ะค่ะเราก็เลยเป็นหุ้นส่วนกันค่ะคนแรกเลยค่ะค่ะโอ้โหอันนี้สมมุติว่าค่อนข้างโชคดีค่ะค่ะของที่เราส่งเข้าไปยังเวียงจันทน์เนี่ยอย่างพาร์ทเนอร์ที่เขาร่วมกับเราเนี่ยนะคะบริษัท JJ Express เนี่ยนะคะเรากระจายสินค้าไปได้ไกลที่สุดตรงไหนของลาวคะกระจายไปทั้งหมดอะค่ะตอนนี้นะคะค่ะตอนนี้เราสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศลาวแล้วนะคะทุกแขวงทุกแขวงแล้วก็ทุกเมืองของประเทศลาวมีข้อจำกัดอยู่หนึ่งอย่างเท่านั้นคือถ้าแขวงไหนนะคะอย่างเช่นตอนเหนือสุดหรือตอนตะวันออกสุดหรือว่าใต้สุดจริงๆที่ติดเชิงเขาค่ะนะคะที่ต้องขึ้นเขาแล้วก็เป็นเมืองเป็นชายขอบที่เขายังไม่มีการขนส่งสาธารณะไปถึงนะคะอันนั้นน่ะก็จะต้องมีการขนส่งไปช้านิดนึงค่ะจากปกตินะคะจากเซ็นเตอร์นะคะนับจากที่เวียงจันทน์เนี่ยขึ้นเหนือลงใต้นะคะใช้เวลาไม่เกิน2วันทำการเราจะส่งสินค้าครบเลยนะคะถึงลูกค้าถึงมือลูกค้านะคะแต่ถ้าเป็นเมืองที่ไม่มีขนส่งยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ค่ะอ๋อค่ะแล้วจะให้เขาเนี่ยรับในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดของบริเวณนั้นค่ะเพราะว่าเราก็เข้าไปไม่ถึงเหมือนกันโอ้มีบางจุดที่ลูกค้าต้องออกมารับด้วยใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะค่ะรูปแบบการให้บริการเหมือนบ้านเราไหมคะก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าสินค้าจะถึงแล้วเลยระบบเป็นแบบไหนอะคะอ๋อเป็นระบบเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ฝั่งประเทศลาวเนี่ยเขาจะไม่ได้นิยมในการใช้โทรศัพท์แบบนี้ค่ะเราก็จะนิยมใช้WeChat หรือว่า WhatsApp ค่ะ เพราะว่าทางประเทศลาวเนี่ยเขาจะใช้สองระบบเนี้ยค่อนข้างเยอะค่ะเหมือนกับทางจีนเลยเนาะเขาก็ติดต่อทางจีนค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะติดต่อทาง WeChat หรือ WhatsApp เป็นหลักค่ะอ๋อแจ้งว่าเดี๋ยวสินค้าจะมาถึงแล้วนะวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าสามารถเช็คสเตตัสของสินค้าได้โดยผ่านในระบบแท็กกิ้งค่ะของบริษัทเราได้เหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเช็คฝั่งไทยหรือฝั่งลาวก็ได้ค่ะตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีการซื้อขายทางออนไลน์ระหว่างไทยกับลาวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องของการขนส่งสินค้าใช่ไหมคะเราก็คือสมมุติว่าลูกค้าทางลาวเนี่ยสั่งสินค้ากับไทยก็จะมีเขาจะบอกเลยว่าเราจะส่งผ่านบริษัทไหนซึ่งก็หนึ่งในนั้นก็มีบริษัทพี่เจี๊ยบอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็คือเขาจะระบุในช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ในการซื้อขายกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะอยากขอคำแนะนำค่ะคุณเจี๊ยบเจออะไรบ้างในการที่ไปลงทุนในลาวปัญหาอุปสรรคต่างๆข้อดีข้อควรระวังต่างๆอะค่ะค่ะสิ่งแรกเลยนะคะการไปลงทุนที่ประเทศลาวหรืออาจจะทุกประเทศทั่วโลกนะคะก็คือต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกนะคะการถูกหลอกเนาะการถูกหลอกนี่มาด้วยจากหลายสาเหตุค่ะอย่างที่หนึ่งคือด้วยข้อมูลที่ไม่แท้จริงนะคะหรือไม่ก็คือให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทนะคะเราจะต้องใช้สัญญาเช่านะคะสัญญาเช่าและหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นเพื่อไปจดทะเบียนเปิดบริษัทนะคะในเขตหนึ่งเนี่ยนะคะแขวงหนึ่งเนี่ยนะคะเขตนี้บอกว่าใช้
หุ้นส่วนจำนวน2คนขึ้นไปแต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่อีกเขตหนึ่งบอกว่าต้อง3คนขึ้นไปค่าใช้จ่ายบอกว่าตรงนี้สมมติว่า 10,000 กีบอย่างเงี้ยค่ะอีกที่นึงไม่ได้ต้อง 50,000 กีบนะคะข้อมูลมันยังไม่ได้เป็นมาตรฐานที่แท้จริงค่ะนะคะแล้วก็ผู้ที่มาชวนร่วมธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการทำธุรกิจด้วยอย่างจริงจังนะคะอาจจะต้องการเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินอย่างเดียวและทำให้ธุรกิจเราทำไม่ได้นะคะและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือสัญญาเช่านะคะเนี่ยสังหาทุกตัวเนี่ยของในประเทศลาวนะคะมันจะเป็นสัญญาเช่ารายปีนะคะการจ่ายเงินค่าเช่าต้องจ่ายเงินค่าเช่าต่อปีละ1ครั้งเป็นอย่างต่ำดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราทำสัญญา3ปีเราจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าก่อนล่วงหน้า1ปีนะคะอันนี้จะเป็นปัญหามากค่ะบางครั้งเนี่ยตรงนี้อาจจะทำให้ธุรกิจเดินได้ไม่สุดระวางแผนระยะยาวไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องคือ3ปีนี้หมายถึงว่าเป็นด้วยวาจาแต่ว่าเราทำสัญญาทีละ1ปีแต่ไม่ได้ว่าเขาอาจจะยกเลิกก่อนหน้านั้นก็เป็นได้อย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องแล้วค่ะโอ้เออันนี้ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นกับทุกที่เป็นเงื่อนไขของทางลาวเขาเหรอคะคุณเจี๊ยบคือเนื่องจากว่าเราต้องบอกว่าระบบของทางราชการของทางนั้นนะคะเขายังไม่ได้ทำให้เป็นมาตรฐานที่ได้เป๊ะ 100% นะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลหรือแม้ก็คือผู้ที่ดูแลในส่วนของภาครัฐแต่ละส่วนเนี่ยก็ยังทำงานได้ไม่ได้ประสานงานกันได้เต็มร้อยมันเป็นอุปสรรคหนักมากเลยค่ะกับการที่ไปทำธุรกิจที่ในประเทศลาวเพราะเราเปิดสำนักงานไปโอ้หนึ่งปีหมดสัญญาแล้วต้องหาที่ใหม่หรือว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าเจ้าของเขาจะยอมต่อให้หรือเปล่าใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ก็หนักเหมือนกันเนาะอันนี้เราเคยคุยกับทางหน่วยงานภาครัฐไหมคะว่าเออเราจะอุดช่องโหว่ตรงนี้ยังไงเพราะว่าบางทีการลงทุนน่ะมันก็จะต้องเป็นระยะยาว5ปี10ปีขึ้นไปนะคะใช่ค่ะคือพี่เจ๊เคยคุยนะคะเคยเข้าไปคุยแล้วว่าเมื่อพี่จะเปิดบริษัทในปีที่1เนี่ยค่ะอยู่ได้แค่ประมาณ8เดือนเองนะคะแล้วก็ทางเจ้าของสถานที่เขาบอกว่ามีคนมาขอเช่าในราคาที่มากกว่าค่ะดังนั้นเขาจะให้คนนั้นเช่าต่อนะคะมันก็ทำให้เราต้องย้ายออฟฟิศสำนักงานทั้งที่เราตกแต่งไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะใช่ๆแล้วเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของเมนเทนแนนซ์การโยกย้ายหลายๆอย่างด้วยกันค่ะค่ะเคยแจ้งไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าได้รับการแก้ไขไหมคิดว่ายังไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ค่ะค่ะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจที่พี่เจี๊ยบทำอยู่แต่ว่าเกือบทุกธุรกิจเลยที่เป็นแบบนี้ที่จะต้องไปเช่าอสังหาอยู่ในลาวใช่ไหมคะนี่คืออุปสรรคใช่แล้วค่ะอ๋อใช่แล้วค่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะถ้าทำธุรกิจนะคะอย่าจ่ายเงินออกไปก่อนนะคะไม่ควรจ่ายเงินออกไปก่อนนะคะค่ะแต่ควรมีสัญญานะคะสัญญาที่ผูกมัดแน่นหนานะคะการสัญญาปากเปล่านะคะแล้วจ่ายเงินออกไปก่อนอาจจะทำให้ธุรกิจไม่เกิดนะคะอืมค่ะแต่ว่าอันนี้หน่วยงานเรามีหน่วยงานในลาวที่เป็นหน่วยงานของไทยให้คำปรึกษาคอยดูเรื่องสัญญาให้ไหมคะคุณเจี๊ยบคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือต้องขอชื่นชมค่ะสถานทูตไทยในเวียงจันทน์นะคะสถานทูตไทยในประเทศลาวค่ะท่านอัครราชทูตท่านทูตพาณิชย์แล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสถานทูตทุกท่านเลยค่ะทุกท่านเลยจริงๆคือทุกท่านเนี่ยเวลคัมที่จะให้คำแนะนำดีๆนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเป็นคนไทยเนี่ยที่ไปประกอบธุรกิจที่ฝั่งลาวนะคะเมื่อเจอปัญหาอะไรสามารถเข้าไปปรึกษาที่สถานทูตได้นะคะมีเบอร์ตรงนะคะมีเบอร์ที่โทรสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลาด้วยนะคะแต่ถามว่าการที่จะไปบังคับให้เขาฟิกซิ่งอะไรสักอย่างหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรสักอย่างอาจจะไม่ได้ให้คำปรึกษาให้รัดกุมที่สุดเนาะเป็นแนวใช่ค่ะค่ะในส่วนของบริษัทขนส่งที่เราเปิดบริการอยู่ตอนนี้มีคู่แข่งเข้ามาบ้างไหมคะคุณเจี๊ยบคะตอนนี้3ปีหลังนี่มีคู่แข่งเข้ามาแล้วค่ะอ๋อเป็นบริษัทของที่ไหนคะ
เป็นบริษัทณตอนนี้เลยนะคะที่เป็นถามว่าเป็นคู่แข่งตรงนะคะเป็นบริษัทคนเวียดนามค่ะเวียดนามกับลาวที่มาจดทะเบียนเปิดแล้วก็เป็นบริษัทของเกาหลีค่ะเกาหลีกับลาวแล้วก็มีเนี่ยที่เปิดล่าสุดเลยนะคะเป็นบริษัทของคนจีนค่ะของคนจีนนี่เยอะอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะบริษัทของไทยที่เปิดเป็นขนส่งของขนาดเล็กแบบที่พี่จะทำอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไปเปิดเป็นจริงจังเลยนะคะที่ในลาวยังไม่มีค่ะอืมค่ะตอนนี้ถ้าเกิดรวมๆแล้วถ้าเป็นบริษัทขนส่งขนาดเล็กแบบนี้ในลาวมีทั้งหมดกี่บริษัทที่ดำเนินการอยู่อะคะถ้าพูดถึงเป็นลาวโลคอลด้วยนะคะน่าจะประมาณ16-17บริษัทแล้วค่ะโอ้16-17บริษัทแล้วนะคะแสดงว่าการเติบโตของการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็การใช้อีคอมเมิร์ซของคนในลาวนี่มีผลต่อธุรกิจขนส่งอันนี้มากเลยใช่ไหมคะมากที่สุดเลยค่ะอืมค่ะแนวโน้มยังจะโตอีกไหมคะการช้อปออนไลน์ของคนลาวแนวโน้มยังจะโตขึ้นอีกมากค่ะอืมค่ะยังจะโตขึ้นอีกมากเลยค่ะเพราะว่าโดยพื้นฐานธรรมชาติของคนลาวนะคะค่ะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อมีน้ำใจน่ารักชอบช้อปปิ้งค่ะสาวๆลาวเนี่ยชอบช้อปปิ้งเหมือนสาวไทยเลยเดี๋ยวนี้เขาก็แบบอย่างมีโควิดก็เหมือนกันเนาะบางที่ก็มีมาตรการเขาก็เลยใช้วิธีการช้อปออนไลน์เอาใช่ค่ะอัตราการขนส่งเนี่ยของชิ้นเล็กอ่ะนะคะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีการขนส่งของชิ้นเล็กเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50% เลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะค่ะส่งเข้าไปจากไทยทั้งนั้นเลยอนาคตเนี่ยค่ะจากไทยค่ะอนาคตค่ะคุณเจี๊ยบถ้าธุรกิจขนส่งของไทยที่จะไปในลาวหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะคะยังเป็นโอกาสที่น่าสนใจอยู่ไหมคะในช่วงนี้ค่ะยังเป็นโอกาสที่น่าสนใจค่ะค่ะแต่อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยศึกษาธรรมชาติของแต่ละพื้นถิ่นก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปลุยนะคะตรงนั้นค่ะอย่างที่บอกมาทั้งหมดเนาะว่าเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะฟังจากผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยย้ำเหมือนคุณเจี๊ยบเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญในการลงทุนในลาวนะคะทีนี้เส้นทางที่กำลังจะเปิดใหม่เนี่ยนะคะแลนด์ลิงก์ต่างๆทั้งทางบกทางรางทางน้ำเนี่ยนะคะที่จะเชื่อมโยงไปถึงจีนไปเวียดนามเห็นบอกเส้นบางเส้นไปถึงยุโรปด้วยอันนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อธุรกิจขนส่งนะคะอย่างของ JJ Express นี่ยังไงบ้างอะคะอ๋อค่ะมีผลดีมากเลยค่ะค่ะเนื่องจากว่าการขนส่งของชิ้นเล็กเนี่ยมันจำเป็นค่ะมันเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างนึงเลยค่ะในเรื่องของการที่จะเสิร์ฟสินค้าอุปโภคบริโภคให้ถึงมือลูกค้าได้ไวที่สุดนะคะไม่ว่าจะธุรกิจใดๆหรือว่าเศรษฐกิจโตขึ้นแค่ไหนการขนส่งในระบบอื่นโตขึ้นแค่ไหนเนี่ยจะทำให้มีปริมาณสินค้าค่ะที่หมุนเวียนในระบบมากขึ้นเรื่อยๆและในส่วนตรงการกระจายสินค้าชิ้นเล็กเนี่ยค่ะมันสำคัญค่ะค่ะในระบบเราจะเรียกว่าการขนส่งของชิ้นเล็กคือการบริหารการขนส่งแบบ just in time ดังนั้นเนี่ยระบบ just in time จะมีความสำคัญคู่กันไปกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็การขนส่งทุกชนิดเลยค่ะในอนาคตนะคะคุณเจี๊ยบมองว่าเราจะขยายธุรกิจไปออกจากลาวไปอีกได้ไหมคะเส้นทางอาจจะข้ามไปนู่นเลยไปถึงเวียดนามไปถึงชายขอบอื่นๆอีกนะคะนี่เราวางแผนยังไงไปบ้างคะอ๋อค่ะถ้าไม่นับโควิดเข้ามานะคะจริงๆปีหน้าเนี่ยค่ะคือ2564เนี่ยค่ะเรากำลังจะขยายหาธุรกิจเข้าไปที่เขมรค่ะกับพม่าด้วยแต่ตอนนี้ต้องสต็อปไว้ก่อนนะคะขอขยับอยู่แค่ชายขอบของลาวไทยลาวก่อนค่ะค่ะแสดงว่า2ประเทศนั้นเขาก็ช้อปออนไลน์นี่ปริมาณที่น่าสนใจเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะเรานิ้นก็คือว่าเราจะเป็นเราจะสตรองในเรื่องของการขนส่งของชายขอบนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเอ็กซ์เพรสทุกแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะแบรนด์ดังๆแม้กระทั่งไปรษณีย์เนี่ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสินค้าถึงชายขอบแล้วเนี่ยเขาจะคิดถึงเราเพราะเราจะเป็นคนขนข้ามไปข้ามมาให้นะคะดังนั้นเนี่ยคือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ช้อปปิ้งเหมือนกันนะคะเขาก็อยากให้เราส่งสินค้าถึงตามเวลาที่เขาอยากได้เหมือนกันตอนนี้เท่าที่ดูอย่างพม่ากับกัมพูชาเนี่ยมีบริษัทคนไทยไปทำแล้วยังคะคุณเจี๊ยบคะที่กัมพูชามีแล้วค่ะที่กัมพูชามีแล้วแต่ว่าที่พม่าเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทของโลคอลค่ะแล้วก็จดทะเบียนกับประเทศจีนค่ะเท่าที่ทราบ
แต่ว่าไม่ทราบจำนวนนะคะเพราะเรายังไม่ได้ลุยจริงจังค่ะแต่ของคนไทยยังไม่มีเข้าไปนะนี่เป็นโอกาสเหมือนกันนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะอยากจะให้คุณเจี๊ยบส่งอะไรทิ้งท้ายนะคะให้ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากจะทำธุรกิจในสสปปลาวได้รู้แล้วก็ได้มีการพิจารณาสักนิดหนึ่งทั้งเรื่องของธุรกิจในการขนส่งแล้วก็ธุรกิจที่จะเกี่ยวเนื่องจากนี้ไปที่มองว่าปีหน้าเนี่ยเริ่มที่จะมีอนาคตแล้วด้วยอะค่ะค่ะการทำธุรกิจในประเทศลาวไม่ยากนะคะค่ะสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือ อย่าลืมในเรื่องของเอกสารศึกษาวัฒนธรรมของประชาชนในชาตินั้นให้เยอะๆนะคะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยนะคะที่ประเทศลาวเนี่ยยังรอโตได้อีกเยอะไม่ได้มีเฉพาะการขนส่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะคะอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคนะคะในประเทศลาวกำลังจะโตขึ้นอีกมากอยากจะให้คนไทยที่เขามีความรู้ความสามารถหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเนี่ยลองไปศึกษาดูนะคะแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐน่ะของประเทศลาวเนี่ยให้ได้เยอะกว่าการขนส่งค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกอบแก้วหรือคุณเจี๊ยบนะคะโอกาสหน้าจะเรียนเชิญมาพูดคุยกันอีกเมื่อไปเปิดที่พม่าแล้วก็กัมพูชาแล้วนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือคุณกอบแก้วเจริญสินโอลานนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท JJ Express จำกัดนะคะเป็นบริษัทที่ดูเรื่องของโลจิสติกในสปป.ลาวเป็นบริษัทคนไทยนะคะที่เข้าไปให้บริการในการขนส่งสินค้าชิ้นเล็กๆนะคะจริงๆแล้วของคุณกอบแก้วหรือคุณเจี๊ยบเนี่ยเริ่มจากบริษัทที่เป็นขนส่งในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆเพราะเห็นช่องว่างนะคะหรือว่าเห็นโอกาสปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปเป็นรายแรกๆของคนไทยเลยนะคะตอนนั้นก็เข้าไปส่งสินค้าชิ้นเล็กๆจนประสบความสำเร็จแต่ฟังดูกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะก็ต้องเจออะไรหลายอย่างเลยค่ะแต่ก็ฝ่าฟันมาได้นะคะอย่างที่คุณกอบแก้วบอกค่ะว่าในการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสปป.ลาวนะคะก็จะต้องดูสัญญานะคะดูพาร์ทเนอร์ให้ดีๆนะคะที่คุยกันมาหลายๆรายนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสัญญาในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายท่านย้ำแล้วนะคะว่าจะต้องดูดีๆอย่างสัญญาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นสัญญาเช่านะคะปีเป็นรายปีเพราะฉะนั้นในการลงทุนวางแผนระยะยาวอาจจะมีปัญหาอุปสรรคสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะต้องอยู่ที่มีการเจรจากันนะคะสำหรับหุ้นส่วนในการลงทุนกับทางสปป.ลาวนะคะถ้าเป็นธุรกิจอย่างของคุณเจี๊ยบเนี่ยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจพิเศษก็จะต้องเป็นคนลาวถือหุ้น 51% แล้วก็คนไทยถือหุ้น 49% แต่ดูแล้วอนาคตยังมีอีกเยอะเลยค่ะการช้อปออนไลน์ของคนลาวนั้นนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะยังมีโอกาสที่ดีๆสำหรับผู้ประกอบการในบ้านเราที่จะเข้าไปลงทุนอย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ให้บริการอยู่ในลาวนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำธุรกิจอย่างคล่องตัวนะคะแล้วก็ขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้แลนด์ลิงก์นะคะเข้ามาเยอะมากจะไปถึงจีนจะไปถึงเวียดนามและบางเส้นทางไปถึงยุโรปด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับตอนนี้พบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ